วัตกะปริตพระปริตของนกคุ้มเพื่อป้องกันไฟและความวุ่นวายใจพระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคตชนบททั้งหลายทรงปาราบการดับไฟป่าจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้สมัยนั้นไฟป่าเป็นอันมากตั้งขึ้นภิกษุเป็นอันมาก เห็นทั้งข้างหน้าและข้างหลังไฟแม้นั้นแหลมีควันเป็นกลุ่มเดียวมีเปเลวเป็นกลุ่มเดียวกำลังลุกลามมาอยู่ทีเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุปุถุชนพวกหนึ่งกลัวต่อมรณะภัยกล่าวว่าพวกเราจะจุดไฟตัดทางไฟไฟที่ไม่มา จากไม่ไม้ทับที่ที่ไฟนั้นไหม้แล้วแล้วจึงนำหินเหล็กไฟออกมาจุดไฟภิกษุอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกท่านทำอะไรพวกท่านไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้เสด็จมาพร้อมกับพวกท่านนั่นเองเหมือนคนไม่เห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้า ไม่เห็นดวงอาทิตย์ประดับด้วยรัศมีตั้งพันกำลังขึ้นจากโลกธาตุด้านทิศต,ตะวันออกเหมือนคนยืนอยู่ที่ริมฝั่งทะเลไม่เห็นทะเลเหมือนคนยืนพิงเขาซิเนรุไม่เห็นเขาซิเนรุพวกท่านพากันพูดว่าจะจุดไฟตัดทางไฟชื่อว่าพวกท่านไม่รู้พระกำลังของพระพุทธเจ้ามาเถิดท่านพวกเราจักไปยังสนักของพระศาสดา ภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้รวมกันไปยังสำนักของพระทศพลพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่เป็นบริวารได้ประทับยืนอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งไฟป่าไหม้เสียงดังเคลื่อนมาเหมือนจะท่วมทับครั้นมาถึงใกล้ที่ที่พระตถาคตประทับยืนประมาณสิหกกรีก็ดับไป เหมือนคบไฟที่เขาจุ่มลงในน้ำฉะนั้นไฟไม่อาจลามเข้าที่นั้นได้ภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวคุณของพระศาสดาว่าน่าอัศจรรย์ชื่อว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ชื่อว่าไฟนี้ไม่มีจิตใจยังไม่อาจท่วมทับที่ที่พระพุทธเจ้าประทับยืนย่อมดับไป เหมือนคบเพลิงหญ้าดับด้วยน้ำฉะนั้นน่าอัศจรรย์ชื่อว่าอานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดาได้ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าดูกระภริกษุทั้งหลายข้อที่ไฟถึงสถานที่นี้แล้วดับไปเป็นกำลังของเราในบัดนี้เท่านั้นหามีได้ ก็ข้อนี้เป็นกำลังแห่งสัจจะอันมีในก่อนของเราด้วยว่าในสถานที่นี้ไฟจักไม่ลุกโครงตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าปาฏิหารตั้งอยู่ตลอดกับลำดับนั้นท่านพระอานน์ปู่ลาดสังาติสี่ชั้น เพื่อต้องการเป็นที่ประทับนั่งของพระศาสดาพระศาสดาประทับนั่งขัดสมาธิฝ่ายภิกษุสงฆ์ก็ถวายบังคมพระตถาคตแล้วนั่งแวดล้อมอยู่ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องในปัจจุบันปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วส่วนเรื่องในอดีต ยังลี้ลับขอพระองค์ปรดกระทําเรื่องในอดีตนั้นให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระศาสดาจึงทรงนําเรื่องอดีตมาดังต่อไปนี้ในอดีตการในสถานที่นั้นนั่นแหละในแคว้นมคตพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดนกคุ้มเกิดจากท้องมารดา เมื่อทำลายกระเปาะฟองไข่ออกมาได้เป็นลูกนกคุ้มมีขนาดประมาณเท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่บิดามารดาให้พระโพธิสัตว์นั้นนอนในรังแล้วนำอาหารมาเลี้ยงดูด้วยจงอยปากพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีกำลังที่จะเหยียดปีกออกบินไปในอากาศหรือจะยกเท้าเดินไปบนที่ดอน และในสถานที่นี้เกิดไฟป่าขึ้นทุกปีทุกปีในขณะนั้นไฟป่าก็กำลังไหม้สถานที่นั้นเสียงดังลัน่นหมูนกพากันออกจากรังของตนของตนต่างกลัวต่อมรณะภยัยส่งเสียงร้องแล้วหนีไปบิดามารดาของพระโพธิสัตว์ก็กลัวต่อมรณะภยัย จึงทิ้งพระโพธิสัตว์หนีไปพระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังนั่นเองชะเง้อคอแลเห็นไฟป่ากกำลังไหม้ตลกมาจึงคิดว่าถ้าเราจะพึงมีกำลังที่จะเหยียดปีกออกบินไปในอากาศไซสเราก็จะพึงโบยบินไปที่อื่นถ้าเราจะพึงมีกำลังที่จะยกเท้าเดินไปบนบกได้ไซสเราก็จะย่างเท้าไปที่อื่นเสีย ฝ่ายบิดามารดาของเราก็กลัวแต่มรณะภัยจึงได้หนีไปทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวบัดนี้ที่พึ่องอื่นของเราไม่มีเราไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งวันนี้เราจะทำอย่างไรหนอจึงจะควรลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า ชื่อว่าคุณแห่งศีลย่อมมีอยู่ในโลกนี้ชื่อว่าคุณแห่งสัจจะก็ย่อมมีในอดีตการชื่อว่าพระสัพพัญยูพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายประทับนั่งที่พื้นต้นโพได้ตรัสรู้พร้อมยิ่งแล้วทรงเพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและว,วิมุตติญาณทัศนะ ทรงประกอบด้วยสัจจะความเอ็นดูความการุณาและขันติย่อมมีอยู่และคุณของพระธรรมทั้งหลายที่พระสัพพัญยูพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทรงรู้แจ้งแล้วย่อมมีอยู่เออก็ความสัตย์อย่างหนึ่งย่อมมีอยู่ในเราแท้สภาวะธรรมอย่างหนึ่งย่อมมีปรากฏอยู่เพราะฉะนั้น เราควรจะรำลึกถึงอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายและคุณทั้งหลายที่อดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรู้แจ้งแล้วถือเอาสภาวธรรมคือสัจจะซึ่งมีอยู่ในเรากระทำสัจจกิริยาให้ไฟถอยกลับไปกระทำความปลอดภัยแก่ตนและหมู่นกที่เหลือในวันนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าคุณแห่งศีล มีอยู่ในโลกความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจัดทําสัจจกิริยาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าพิจารณากำลังแห่งธรรมระลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อนอาศัยกำลังสัจจะขอทำสัจจกิริยาลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ ระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปรินิพานไปแล้วในอดีตแล้วปารลบสภาวะคือสัจจะซึ่งมีอยู่ในตนเมื่อจะทำสัจจะกิริยาจึงกล่าวคาถานี้ว่าปีของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้มารดาและบิดาของเรา ออกไปหาอาหารดูกระรับไฟท่านจงถอยกลับไปเสียพร้อมกับสัจจากิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นไฟได้ถอยกลับไปในที่ประมาณ16หกรีตก็แหละเมื่อไฟจะถอยไปก็ได้ไหมไปอย่างที่อื่นในปา่าแล้วดับในที่นั้นเองเหมือนคบเพลิงอันบุคคลให้จมลงในน้ำฉะนั้น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเมื่อเราทำสัจจะเปลวไฟอันรุ่งเรืองใหญ่หลีกไปสิบหกกรีดพร้อมด้วยคำสัตว์ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึงน้ำก็ดับไปฉะนั้นสิ่งไรเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มี นี้เป็นสัจจะบารมีของเราก็สถานที่นี้นั้นเกิดเป็นปาฏิหาริย์ชื่อว่าตั้งอยู่ชั่วกับเพราะไฟจะไม่ไหมในสถานที่นี้ตลอดกับพระโพธิสัตว์ครั้นทำสัจจะกิริยาอย่างนี้แล้วในเวลาสิ้นชีวิตได้ไปตามยถากรรมพระศาสดาตรัสว่า ดูกระรภิกษุทั้งหลายการที่ไฟไม่ไหม้สถานที่นี้เป็นกำลังของเราในบัดนี้หามิได้ก็กำลังนั่นเป็นของเก่าเป็นสัจจะพลังของเราเองในครั้งเป็นลูกนกคุ้มครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย ในเวลาจบสัจจะภิษุบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกบรรลุพระอรหันต์ฝ่ายพระาศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่ามารดาบิดาในครั้งนั้น คงเป็นมารดาบิดาอยู่ตามเดิมในบัดน,นี้ส่วนพระยานกคุ้มได้เป็นเราตถาคตแลจบวัตกะปริ